สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาทำกระทงจากวัสดุจากธรรมชาติเนาะนึกอยากทำกระทงขึ้นมานะครับผมนั่นเลยมารีวิวให้ทำให้เพื่อนชมเนาะนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับผมนะนี่เป็นเศษโฟมจากในที่เราสั่งของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะมาตัดเป็นฐานรองนะครับผมห่อด้วยกระดาษแก้วที่ใช้ห่อสินค้านะหรือว่าของขวัญเนาะนะครับผมที่มาจะมาทำคือเนี่ยครับลอตเตอรี่นะครับผมครับในเมื่อมันไม่ถูกแล้วนะครับมาเอามาทำให้เกิดประโยชน์นะครับผมนะวันนี้ก็จะมาทำให้ผู้คนชมเนาะนะครับผมนะเนี่ยครับนี่คือทำแปะเรียบร้อยนะครับแม็กเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นทำจากใบลอตเตอรี่นะครับผมในเมื่อไม่ถูกก็จะทิ้งก็เสียดายนะครับผมก็เลยนึกอยากทำกระทงขึ้นมานะครับผมแบบนี้เขาเรียกว่าลายแมงดาเล็กนะครับผมนะเดี๋ยวจะมาประดิษฐ์กันเลยนะครับผมนะแล้วก็มีดอกไม้นะครับเศษดอกไม้ที่หลุดจากช่อใหญ่นะครับผมที่จัดดอกไม้นะครับผมนะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มประดิษฐ์กันเลยเนาะนะครับผมนะจะใช้หมุดกดไม่ลงเนาะนะครับผมนะกระดาษแข็งนะครับผมนะก็ต้องใช้แรงนิดนึงนะครับผมนะตรงที่ตะข้างนะครับผมนะใช้เวลานิดนึงนะครับทุกท่านครับผมนะไม่เป็นไรเนาะนะครับเดี๋ยวค่อยตกแต่งอีกทีนึงนะครับผมนะกระดาษแข็งมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมเนาะมันจะเข้ายากนะครับผมเนาะความยากนะครับผมนะที่มันจะเข้าง่ายๆเนาะนะครับผมนะ
ตื่นก่อนนะครับผมจะค่อยมาซ่อมอีกทีนะครับผมนะอะไรเข้าง่ายนะเนี่ยครับติดใจน้องนะครับผมนะไปนะครับผมครับมันติดอย่างนึงนะครับผมขนาดตะปูแล้วนะครับเพราะกระดาษมันแข็งนะครับผมกระดาษจากลอตเตอรี่นะครับผมเนาะน้ำผมนะไม่เข้าน้อนห้ามหรือกระวากันห้ามเพราะนะตอนนี้ก็ใส่เป็นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวจะตกแต่งด้านในนะครับผมนะให้เป็นกล้วยไม้สีม่วง
ชมพูเลยนะครับผมหลากสีก็ใส่เลยนะครับผมนะเพราะว่าเป็นวัสดุที่เราหาเองได้ไม่ต้องซื้อนะครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องหานะครับผมนะเริ่มสวยแล้วนะครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมนะท่านใดอยากต้องการทำกระทงนะครับเชิญนะครับผมนะจะแบบไหนวิธีไหนก็ได้นะครับผมแบบที่เราต้องการนะครับผมนะสวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะปักทูบเทียนอีกทีหนึ่งเนาะนะครับเลยมารีวิวให้เพื่อนชมเนาะนะครับผมนะส่วนขอบที่เราติดไปเนาะเราจะห่อด้วยกระดาษแก้วนะครับผมนะทำเป็นติดรอยทีหนึ่งนะครับผมนะThank you.
แบบนี้เลยนะครับผมเนาะร้อยนะครับผมเนาะเนี่ยครับกระทงง่ายๆนะครับจากวัสดุธรรมชาติเนาะนะครับผมเราก็ทำง่ายๆเลยนะครับผมสวยงามเลยนะครับถูกแล้วครับทุกท่านครับผมเนาะไม่เสียเงินสักบาทเนาะเพราะว่าเราเอาจากวัสดุธรรมชาติจากเหลือใช้น้ำที่เราจะทิ้งนะครับผมเนาะเรานำกลับมาใช้ได้เดิมเหมือนเดิมเนาะจะมันจะไม่สวยงามนะครับแต่เราก็ทำด้วยใจนะครับผมเนาะนะครับให้ชมนะครับผมเนาะสวยเลยนะครับผมนะท่านใดสนใจอยากลองทำเชิญนะครับผมนะเนี่ยครับสวยเลยนะครับผมนะท่านใดสนใจอยากลองทำนะครับเชิญนะครับผมนะนี่เป็นกระทงจากลอตเตอรี่นะครับผมในเมื่อเราไม่ถูกเราก็ใช้ประโยชน์จนสุดท้ายเลยนะครับลอยโชคไปกับน้ำนะครับผมนะขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมคลิปนี้ก็จบกันนี้นะครับสวัสดีครับ